ครับคลิปนี้เราจะมาคุยเรื่องเล่าถึงปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อเงินวัดวังตะโกวัดวังตะโกตำบลบางคานตำบลบางคานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรกับผู้มีคลุกคลีกับหลวงพ่อเงินมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่ไม่ใช่ตั้งแต่เกิดครับตั้งแต่ปู่ย่าตายายอาจารย์ปาฏิหาริย์หลวงพ่อเงินที่บางคานเนี่ยเขาล่ำลือกันอะไรบ้างหลวงพ่อเงินเท่าที่ได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับท่านมีบารมีสูงส่งครับเพราะท่านเป็นลูกศิษย์สมเด็จพุทธาจารย์โตครับเมื่อสมเด็จพุทธาจารย์โตเป็นอาจารย์ของท่านสมเด็จพุทธาจารย์โตก็มีชื่อเสียงใหญ่โตปัจจุบันนี้ก็เป็นอมตะแห่งวัตถุมงคลของท่านทุกคนก็สอดแสวงหาเพราะฉะนั้นเมื่อสมเด็จพุทธาจารย์โตโด่งดังแค่ไหนลูกศิษย์ก็โด่งดังไม่แพ้กับอาจารย์ก็คือหลวงพ่อเงินเพราะหลวงพ่อเงินชื่อท่านดีบารมีท่านสูงใครๆก็อยากได้เป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลของท่านจะเป็นสร้างครั้งแล้วครั้งเล่าก็ได้เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ตามถึงแม้ท่านจะมรณภาพไปแล้วก็ตามมีความศรัทธาและมีความต้องการตลอดมาไม่มีวันที่จะเสื่อมคลายเพราะเกิดอภินิหารมากมายเหนือคำบรรยายอภินิหารไหนที่อยากเล่าให้ฟังอยากเล่าให้ฟังก็คือหนึ่งเรื่องพ่อค้าขึ้นลองค้าขายเมื่อมีหลวงพ่อเงินแล้วค้าขายจะดีมากก็เหมือนกับว่าเป็นคำทำนองว่ามีหลวงพ่อเงินแล้วไม่จนมีหลวงพ่อเงินไม่จนและเรื่องอุบัติเหตุอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเท่าที่ปรากฏมาแล้วมีหลวงพ่อเงินจะไม่ได้รับอันตรายเลยเช่นรถมอเตอร์ไซค์คว่ำรถยนต์คว่ำปรากฏว่าทุกคนดูแล้วมีหลวงพ่อเงินทั้งนั้นแม้แต่อาวุธปืนบางคนเขาก็ไม่อยากจะเปิดเผยบางคนเขาก็อยากจะเปิดเผยว่านี่นะฉันมีหลวงพ่อเงินนะฉันทั้งยิงไม่ดังทั้งยิงไม่เข้ายิงไม่ถูกเพราะฉะนั้นมากมายไก่กองเรื่องอภินิหารเพราะฉะนั้นอยู่ในความทรงจำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่มีวันเสื่อมคลายสร้างครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่พอกับความต้องการของประชาชนเพราะมีอภินิหารให้เห็นเดี๋ยวตัวอาจารย์เองเนี่ยสัมผัสมากับตัวเองอะไรบ้างโอ้สัมผัสมากับตัวเองก็คือไปไหนก็ไปกับท่านคือถ้าไม่มีท่านแล้วก็ไม่สบายใจเมื่อไปแล้วจะทำธุรกิจค้าขายจะไปพบกับผู้ใดก็มีแต่คนเมตตาสงสารสงสารเหมือนญาติสนิทมีพระหลวงพ่อเงินเนี่ยนะเออมีญาติสนิทเคยมีประสบการณ์ลดความไหมเคยตอนไหนตอนประมาณสัก20 ปีที่แล้วมาเนี่ยขับรถอะไรตอนนั้นขับรถเก๋งจากอำเภอบางมูนาคจะไปอำเภอโพทะเลครับเขาทำถนนครับเอาหินกองทรายไปวางเขาไว้ครับแต่แล้วไปจุดรถไฟมันดับเรามองไม่เห็นก็วิ่งขึ้นไปเลยวิ่งขึ้นไปแต่ว่าไม่มีอะไรปรากฏว่าขึ้นไปถึงบนกองหินแล้วรถก็คว่ำรถก็คว่ำทับไปเลยแล้วก็บาดแผลก็ไม่มีครับแล้วก็ช่วยกันพลิกรถขึ้นมาแล้วก็ขับรถต่อไปได้นี่แต่ก็ตัวเองเลยเหมือนในหนังเลยเหรอเออเนี่ยพิธารแล้วอื่นๆมีเคยโดนยิงไหมเนี่ยของเจ้าของผู้ค้าแรงงานเคยโดนยิงแต่ไม่ใช่ผู้ค้าแรงงานยิงโดนอายิงทำไมอาแท้ๆน่ะยิงทำไมอาไม่แบ่งสมบัตินะพกหลวงพ่อเงินอยู่เรียกมาอยู่มาวันหนึ่งก็ไปทุ่งนาไปทุ่งนานี่อาก็มีปืนลูกซองยาวติดตัวไปเผื่อไปเจอสิงสาราสัตว์อะไรที่จะมาเป็นอาหารได้ก็จะยิงด้วยปืนก็ปรากฏว่าขณะไล่ควายใกล้จะถึงบ้านมีกระต่ายวิ่งมากระต่ายวิ่งมาตรีอาก็บอกช่วยกันฆ่ากระต่ายช่วยกันจับกระต่ายเราก็ดีใจว่ามือเนี่ยถ้าได้กระต่ายตัวนี้เราก็คงจะได้แกงกระต่ายทิ้งกันก็คว้าไม้ไล่ตีแล้วตีก็ตายก็โดดเข้าไปอยู่ในป่าป่าเขาเรียกว่าต้นสักเสือต้นสะเถือทางบ้านนอกเขาเรียกต้นสะเถือที่มันมีดอกเสร็จร้อยพับเราก็มองดูอาเขาไม่เห็นว่าเราจ้องมองดูกระต่ายเขามองเห็นกระต่ายปั๊บเขายิงเลยยิงเลยพอยิงกระต่ายต้มไปลูกปืนคาอยู่ในตาเลยนะตากระต่ายตาในทวัตเข็มพดเลยด้วยความจัดจริงเลยถ้าเอาบทเทศมาพูดขอบารมีหลวงพ่อเงินนี่กลางข้างที่หน้าตาเนี่ยนี่แหละเออตรงเนี้ยนะเนี่ยเนี่ยตาที่เสียอยู่ตลอดทุกวันเนี่ยเราไปคิดดูที่ถ้าไม่มีหลวงพ่อเงินในคอแล้วจะได้มานั่งคุยกันไหมนี่ได้กับตัวเองนี่เขายิงกันตายเขายิงกันตายลูกสองยาวยิงกันตายหลงมาเม็ดหนึ่งไม่ถึงหลงมาเม็ดทั้งหมดเลยเข้ากี่เม็ดเข้ามาอยู่ในตาเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งแล้วก็นั่งเต็มไปหมดเลย
นาะเออเนี่ยทำไมมีตามองไม่เห็นหรอนี่ไงเห็นเห็นอ๋อเนี่ย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 โดนโดนยิงเขาไม่ได้ตั้งใจยิงเป็นคนยิงเขายิงก็ตายเราก็ไปทุ่มมึงไงเฮ้ยก็ตายอยู่นี่ก็ตายด้วยเราก็จะไปจะคุบกลับปกติอายิงสวนมาอาอยู่ฝั่งตรงข้ามมองไม่เห็นหลานยิงแล้วต้มมาลงหายทองเลยตอนนั้นก็ตายก็ตายดิไม่ไงเขาคิดว่าอาจารย์ตายไหมไม่คิดอ่ะพอเราลุกได้เราหายทองไปก็ลุกขึ้นมาได้ลุกก็ได้ก็วิ่งไปแล้วให้พ่อเอาลูกปืนออกจากในลูกตาคิดตัวจริงแล้วจัดจะต่อหน้าหลวงพ่อแล้วไปรักษาโรงพยาบาลไหมหรือไม่ไปสมัยนั้นมันไม่มีโรงพยาบาลก็แค่ยาหยอดเนี่ยก็ดูตายดิเนี่ยนะเนี่ยเกือบเป็นอาหารนี่เฉพาะตัวผมเองและประชาชนทั่วไปทั้งจังหวัดใกล้เคียงและจังหวัดพิจิตรต่างก็มีอภินิหารให้เขาเห็นเหมือนกันหมดเรื่องใหญ่ๆของคนพิจิตรที่เขาล่ำลือมีอะไรมั่งส่วนมากก็ปืนส่วนมากของปืนอ่ะปืนศักดิ์สิทธิ์มากยิงไม่เข้าหรือยิงยิงไม่ดังยิงไม่เข้าทุกอย่างไม่ออกเนี่ยแล้วหลวงพ่อเดิมเป็นไงบ้างหลวงพ่อเดิมก็ไม่แพ้ตอนที่ไปบวชพระนี่มีคนเรื่องเล่าปฏิหารหลวงพ่อเดิมเยอะโอ้โหถ้าหลวงพ่อเดิมน่ะปฏิหารมากมายก่ายกองเพราะอะไรไหมเพราะหลวงพ่อน้อยที่เป็นอุปัชฌาย์นายธวัชเข็มพุทธเนี่ยเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อเดิมเนี่ยท่านเป็นพระศึกษาเวทมนต์คาถามากมายหลายอาจารย์ครับแล้ววัตถุมงคลของท่านน่ะถ้าปลุกเสกดิ้นไม่ได้ท่านจะไม่ให้ออกมาจำหน่ายทันทีไม่ออกทนายเพราะหลวงพ่อน้อยเนี่ยเป็นเลขามีคนจะไปเช่าหลวงพ่อเดิมก็ไปบอกหลวงพ่อหลวงพ่อเดิมมีคนต้องไปเช่าก็โลดลูกเหมือนท่านบอกยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาบอกว่าให้เขาเอายังอื่นไปก่อนเสร็จแล้วพอถึงเวลาก็จะเรียกหลวงพ่อน้อยมาบอกเอาออกไปได้แล้วนี่วันหนึ่งหลวงพ่อน้อยแอบดูหลวงพ่อเดิมปลุกเสกวันที่ว่าทำไมถึงไม่ถึงเวลาสักทีปรากฏว่าเสกจนดิ้นได้ดิ้นถ้าอยู่ในบาทก็ดิ้นจากบาทอยู่ในถาดก็จะดิ้นออกมาจากถาดนี่คือหลวงพ่อเดิมเอาพิธีอาหารมากมายไก่กองแล้วไม่แพ้กับหลวงพ่อเงินแล้วมีหมอหลวงพ่อเดิมเป็นไงบ้างโอ้โหนั่นเป็นสัตว์ตาวุฒิพูดผีปีศาจสิงสาราสัตว์พวกสิ่งลี้ลับต่างๆเนี่ยขับพกติดตัวไปจะหนีหมดจะหนีหมดมีไหมมีหมอหลวงพ่อเดิมมีจะหนีหมดเดี๋ยววันหลังยืมใช้หน่อยนะเอาได้ดิเนี่ยศาสตราวุธของท่านเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากอันนี้มีหมอหลวงพ่อเดิมมีหมอหลวงพ่อเดิมนี่ได้มาจากใครนี่ได้มาจากหลวงพ่อน้อยและนี่ได้มาจากหลวงพ่อน้อยเนี่ยเป็นศาสตราวุธไม่ใช่มีดเขาเรียกศาสตราวุธคือมีดมันทำครัวทำไร่นี่เป็นมีดศาสตราวุธมันอันเล็กนิดเดียวมันจะช่วยได้ไงศาสตราเรียกเสียงยิ่งใหญ่อย่าไปพูดมีดเขาเรียกว่าศาสตราวุธอาวุธที่มีเป็นเทพศาสนาอาวุธที่มีอภินิหารที่มีบารมีที่มีความศักดิ์สิทธิ์เปิดเล่มเท่าไหร่เนี่ยอันนี้มันอยู่ที่ความพอใจอ่ะผมถามจริงไม่มีราคาไม่มีราคาผมมันอยู่ที่เราสองคนตกลงกันไม่มีกี่เล่มเนี่ยมีหลายเล่มนะหลายเล่มเดี๋ยวอย่าไปเรียกมีดคือถ้ามีดเนี่ยมันเป็นมีดทำครัวมีดทำสวนมีดทำไร่มีดหั่นผักหั่นปลาแต่นี่เขาเรียกศาสตราวุธคืออาวุธที่เป็นอภินิหารและบารมีอันนี้ใช้ทำอะไรบ้างป้องกันยังไงบ้างศาสตราวุธป้องกันพูดผีปีศาจสิงสารสัตว์ดุร้ายเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วแล้วก็เก็บเขาไว้คือป้องกันได้หลายอย่างเช่นอย่างเดี๋ยวนี้ไม่มีผีแล้วผมขอได้ไหมเนี่ยได้ไม่ต้องใช้แล้วไงสิงสารสัตว์ก็ไม่มีแล้วไงก็ใช่เก็บไว้ทำไมเนี่ยมันไม่ต้องไม่มีปมปากให้เขาแล้วเนี่ยได้มีดหมอหลวงพ่อเดิมเนี่ยเขาใช้ไงมีดหมอก็เดิมก็คืออย่างนี้ศาสตราเหตุและศาสตราวุธเนี่ยท่านเป็นห่วงคนเลี้ยงช้างหรือว่าควานช้างที่จะต้องออกไปทำงานอยู่ในป่าเลี้ยงอยู่ในป่าไปลากไม้ตัวนี้สิงสารสัตว์มันมากมายเหลือเกินพูดผีปีศาจก็มากมายเหลือเกินแล้วก็พวกไข้อัตรพิษต่างๆมันก็มากมายเหลือเกินสมัยโบราณเขาเรียกว่าไข้มาลาเรียนี่ท่านก็เป็นห่วงควานช้างท่านก็ได้ลงศาสตราวุธให้ท่านหมักติดตัวไปว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรไม่ดีก็ขอให้ศาสตราวุธช่วยปกปักรักษาคุ้มครองหรือช้างมันตกมันก็ให้เอามีดสับท่านสั่งไว้อย่างนั้นแล้วมันจะกลัวมันจะไม่แผงฤทธิ์อันเล่มขนาดที่แกเราช่วยได้ไหมพี่นันถ้าถามว่าแมงป่องตัวนิดเดียวถ้าต่อยอาจารย์เจ็บไหมไม่เจ็บเกือบตายเห็นไหมเพราะฉะนั้นท่านก็เป็นห่วงขวานช้างของท่านปรากฏว่าเมื่อขวานช้างได้ผลดีแล้วคนก็สร้างกันมา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 
จนไม่รู้ตั้งกี่รุ่นกี่รุ่นแต่ช่างที่โด่งดังที่สุดก็คือช่างฉิมช่างไทยช่างสอนมีสามช่างอันนี้ช่างไหนอันนี้ช่างฉิมเดี๋ยวฝีมือช่างฉิมอธิบายหน่อยดิตรงไหนเรียกว่าช่างคือเขามีอย่างนี้คือช่างฉิมเนี่ยเอามาปะโจหน่อยอย่างเขาก็จะมีเสมาหายแล้วผมยังไม่ได้หยิบไปนะช่างฉิมเนี่ยเขาจะมีเนี่ยหนึ่งเนี่ยเสมาเนี่ยช่างฉิมเนี่ยเสมาแบบเสมาโบดมีช่างฉิมนี่ช่างเขาจะไปเรียนแบบกันตอนนี้ช่างฉิมช่างไข่อันนี้เป็นฐานสิงขาโต๊ะขาโต๊ะนะนี่เขาก็ยึดแย่งกันทำแย่งกันส่งวัดก็ต้องเอกลักษณ์ของไทยของมันแล้วช่างแล้วส่วนช่างสอนจะปีมังกรคู่มังกรเรียกพญานาคคู่แล้วช่างไหนแพงสุดก็แพงทุกช่างขอให้เป็นของพ่อเดิมเป็นของหลวงพ่อเดิมแล้วผมรู้ได้ไงเนี่ยรู้ได้ไงว่าเป็นของหลวงพ่อเดิมคือเกแท้เนี่ยมันเดี๋ยวนี้คนมันทำเกอ่ะมันก็ต้องทำแบบถ้าถามแบบนี้ผมตอบนี้ดีกว่าสมมติว่าคุณไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยผมเอาหนังสือมาให้คุณอ่านได้ไหมไม่ได้คุณต้องตอบมาก่อนอ่านไม่ออกผมก็ดูรูปภาพดิมันใช่คุณอ่านออกเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเห็นของจริงเพราะคุณไม่ได้เรียนมาคุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแท้หรือไม่แท้อันนี้ได้มาจากหลวงพ่อน้อยอมีได้มาจากหลวงพ่อน้อยกี่เล่มได้เยอะได้เยอะออกอตอนเป็นพระอยู่ที่วัดหนองโพเช่ามีดหมอมาเยอะไหมเยอะหลายสิบเล่มเล่มเท่าไหร่คือมีดหมอหลวงพ่อเดิมแพงกว่าพระหลวงพ่อเดิมไหมเฮ้ยแพงกว่าดิไหนแพงกว่ามีดหมอหลวงพ่อเดิมแพงกว่าพระหลวงพ่อเดิมพ่อไหนพ่อทำน้อยพ่อหนึ่งทำน้อยสองหายากครับแล้วของเก๊นี่เก๊เหมือนไหมเก๊ไม่เหมือนอ่ะถ้าได้ดูของแท้แล้วจะรู้ว่าของเก๊ไม่เหมือนเด็ดขาดไม่เหมือนเพราะอะไรไหมเพราะฝีมือการตีไม่เหมือนกันครับแล้วที่สำคัญที่สุดคนเป็นอ่ะนะเหมือนกับคนอ่านหนังสือผมพยายามพูดตลอดเวลาเลยคนอ่านหนังสือเป็นเนี่ยเจอตัวเล็กมันก็อ่านได้ตัวใหญ่อ่านได้ตัวใหญ่ก็อ่านได้เขียนวัดยังไงก็อ่านได้ครับแต่ถ้าคนมันอ่านไม่ได้เนี่ยพิมพ์มาตัวใหญ่ๆมันก็อ่านไม่ออกหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วพอใช้ได้ไหมใช้ได้ก็ถือว่าเป็นองค์หนึ่งที่เขายอมรับนับถือเหมือนกันเพราะกันสำหรับใครไม่ทันมีดหมอหลวงพ่อเดิมก็ใช้หลวงพ่อกันใช้หลวงพ่อกันหรือหลวงพ่อน้อยก็ได้หลวงพ่อน้อยก็ทำเหมือนกันหลวงพ่อน้อยทำกันแต่ยุคหลวงพ่อน้อยมรณภาพยังมรณภาพไปแล้วปี33แล้วถ้าไม่ทันเนี่ยก็ไปหลวงพ่อการวัดเขาแก้วใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันเป็นสิทธิ์อันนี้รับรองใช่ไหมรับรองคือปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าหามีดหลวงพ่อเดิมแท้ๆเนี่ยมันยากไปหลวงพ่อการวัดเขาแก้วได้เลยเพราะว่าเป็นสิทธิ์แต่บัดนี้ก็ไม่มีอีกแล้วเพราะอะไรเพราะว่าหลวงพ่อการมรณภาพไปนานแล้วแล้วก็ของก็ไม่ได้ตั้งกันแล้วหลวงพ่อสะอาดดิต่อหลังจากหลวงพ่อสะอาดไม่ได้ตั้งมีดไม่ทำมีดปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ทำมีดทางกับมรณภาพไปแล้วเหมือนกันหลวงพ่อสะอาดเนี่ยนะเออเอ้าตายไปนานเนี่ยไปนานแล้วไม่กี่สองสามปีหรออ่าไม่มีมีแต่อาจารย์อื่นมีอาจารย์อื่นอ่าครับสำหรับปาฏิหาริย์พระหลวงพ่อเงินพระหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพกับอาจารย์ธวัชเข็มคุดเชื่อไม่เชื่อก็อยู่ที่ถ้าเป็นพระเนี่ยเขาเลือกเวลาเป็นพระยังไม่จบนะครับถ้าเป็นพระเนี่ยจะเทศสอนเรื่องนี้ยังไงเรื่องปาฏิหาริย์ในฐานะเป็นพระสอนมา5ปีเนี่ยคือถ้าถามว่าจะสอนยังไงเราก็บอกว่าจะอธิบายยังไงให้คนเข้าใจว่าปาฏิหาริย์มันมีอยู่จริงเราก็จะบอกว่าเราเกิดมาเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับเพราะฉะนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าหากเรารู้จริงเห็นจริงหรือว่ารู้แจ้งเห็นจริงเราก็จะสอนเขาได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอให้เรานับถือจริงถ้ามีโอกาสผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าพิธีพุทธาภิเษกหรือพิธีมหาพุทธาภิเษกอ่ะทำไมถึงต้องนิมนต์พระ108รูปมาในพิธีพุทธาภิเษกผมกล้าพูดเลยว่าทุกวันนี้ไม่มีผู้ใดรู้เพราะคนที่รู้น่ะตายหมดแล้วเหลือผมคนเดียวนึกว่าลุงอาจารย์จะตายไปหมดแล้วเหมือนเพราะท่านรู้เนี่ยผมอยากจะเล่าเลยแต่ไม่มีโอกาสได้เล่าเดี๋ยวอีกเล่าอีกคลิปนึงอีกคลิปเพราะอะไรรู้มั้ยอีกคลิปนึงเล่าอีกคลิปนึงคลิปนี้เรื่องคลิปนี้ปาฏิหาริย์หลวงพ่อเงินกับหลวงพ่อเดิมแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ